สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะมาทำนักวิจารณ์เกี่ยวกับการแข่งขันวอลเลย์บอลระหว่างทีมกิงบักบักนิงแล้วก็ทีมหัวจัดดึกจางฮานอยนะครับประเด็นก็คือในทีมกิงบักบักนิงก็จะมีนักวอลเลย์บอลเป็นเลเจนดารี่ของไทยก็คือพี่อานุมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าในการแข่งขันล่าสุดนี้พี่อนุมาจะทำอะไรได้บ้างที่จะช่วยทีมคิงบักบักหนึ่งนะครับโอเคแต่ก่อนที่เราจะดูคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องยูทูบผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ล่าสุดของผมนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ผมจะทำนักวิจารณ์การไฮไลท์ตั้งหน่อยนะครับSẽ là tổ trọng tài của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, trọng tài thứ nhất là ông Nguyễn Hồng Tín. Cái trận đấu này, ที่นี่เขาจะแบบเพื่อตัดสินใจว่าใครคืออยู่อันดับ1หรืออันดับ2ในกลุ่ม A นะครับเพราะว่าทีมของอนุมาก็มาเล่นในกลุ่ม A ก่อนที่อนุมามาร่วมงานนี้คือจริงๆทีมพี่กิงบักบักนิงเป็นทีมที่อยู่ท้ายสุดท้ายเป็นการเป็นของเมื่อก่อนหน้านี้นะครับมันก็คือการกดดันให้พี่น้องอนุมาแต่เขาคงจะรู้อยู่แล้วว่าในอดีตคือทีมที่เขามาร่วมงานนี้เขาแบบเปอร์ฟอร์มมันไม่ใช่แบบโดดเด่นเท่ากับทีมอื่นเขาเลยต้องชวนอนุมามาช่วยไงแต่คือล่าสุดการที่เขาเอาชนะแบบทีมอื่นได้ระแบกคือเขาก็ต้องแบกตำแหน่งนู่นนี่นั่นเพื่อมาช่วยทีมแต่มันก็ยากนะที่แบบทีมที่มีคนอ่อนเยอะตบแรงมากรับดีโอ้สุดยอดโอนุมามันก็กดดันกับพี่อนุมาจริงๆนะบอกว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วถ้าเก่งคนเดียวมันก็คงไม่ไหวนะเดี่ยมชอกิงบ้าบังหนึ่ง12เดียวตบแรงมากเขาก็ล็อกบอลได้ดีอยู่นะตามคะแนนกันติดๆเลยนะครับรับบอลดีคือไม่รู้ว่าในการแข่งขันนี้ที่อนุมาทำได้กี่แต้มนะครับเกี่ยวอังในทีมหัวจัดดึกจางที่ใส่เสื้อสีอยู่ไว้กับผู้กองเชนซันลูกในกัวฮุลเบียนปาเลชุกเซลาบิกฟีสีเหลืองนี้ก็จะมีน้องคนหนึ่งเมื่อก่อนเคยเล่นกับทีมไทยนะครับดี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 ปาเลงบ้องกัวฮงงัดบอลเร็วบอลเร็วหรือว่าพลาดแล้วบูทิเวียนเกียวอังโอ้แล้วบอลดีโอนุมาโอนุมาตบโอนุมาได้บอลชัดเลยถึงมุมกระสุนเกือบจะล้มแล้วโอนุมาอีกอันยังไม่ใช่โอนุมาโอนุมาไฮไม่ล้ำไฮไม่ไฮแล้วล่ะบอลดีล็อกดีนะsau giải đấu này thì huấn luyện viên Phạm Văn Long sẽ cùng với Kim Bắc Bắc Ninh Anoma อีกโอ้สุดท้ายโอ้พาทีมเอาชนะได้เก่งมากเขาเชียร์แบบกันหนักมากสุดยอดจริงๆไม่น่าเชื่อเลยตอนนี้พี่เขาอายุ36แล้วหรือเป็นเฉลิมหรือเขาเซ็นนั่นคือนงพีอัน đó là sự thay đổi người mà hóa chất đức giang Hà Nội cũng đã từng thực hiệnคือรู้สึกว่าในการแข่งขันนี้มีโค้ชก็จะเป็นคนไทยคนหนึ่งใช่ไหมเวียนทิศวันดังบ้องคงกว่าเลยเดี่ยมจอกิงบ้าบังหนึ่ง13เดียวเวียนทิศวันดังบ้องคงกว่าเลยว่าสาวร้อนทีแล้วว่าชนิดจากฮานอยดาบิ้งจับตายบัตรลอยบนเชียนไม่ผ่านนะครับปัญหา đó là điểm số cho các cô gái kinh bắc bắc ninh
bồn lều. Pha đánh bóng của Hồng Ngát, một tình huống tổ chức tấn công ở khu vực giữa sân. Thu Hương phát bóng. Sút thái. Hương Giang đập chồng. Tình huống đánh bóng chiến thuật của các cô gái Hóa Chất Hương Giang Hà Nội đã bị bắt bài, nhưng sau đó thì Tú Linh đã mang về cho đội bóng này điểm số thứ 20 ở trong set đấu thứ hai. Tú Linh. Onuma. เขาก็ตามคะแนนติดๆกันเลยอยู่นะโอ้ทีมวงดังหล่องใต้ของตูลิงต้องเหี่ยวเชื่อดีดังใส่จ้าอนุมาโอ้ทีมวงดังไฮเทรียนของเครื่องจ้างยังได้ฝึกให้ทั้งเกือบไต่ชั้นของกิมว่าบางหนิงเครื่องจ้างเมียนทีส่วนดีโว้ล็อกดีมากแค่1 điểm nữa cho Kinh Ba Bang Ninh. Cách biệt chỉ là 1 điểm mà thôi. Pha đánh bóng của Hoàng Hồng Hạnh. Đi. 25 23. Một set đấu kịch tính. Đi. Và cuối cùng thì phần thắng đã thuộc về Hóa Chất Đức Giang Hà Nội. Sự thay đổi người của huấn luyện viên Pa Lê Xúc rút Nguyễn Thị Xuân và thay vào Hoàng Hồng Hạnh đã phát huy hiệu quả. Chính Hoàng Hồng Hạnh là người đã mang về điểm số quyết định. Điểm số quyết định cho Hóa Chất Đức Giang ở trong set đấu thứ hai này. Pa Lê Xúc รู้แล้วคือโค้ชกับทีมหอจัดดึกจางก็จะเป็นคนไทยเหมือนแบบคนไทยกับคนไทยแบบแข่งกันเองเลยเกมสนุกนะบอลของหงงัดโอ้เวทีซอนโอ้ตูลิงโอนุมาเดี่ยวชอคิงบาบังดิง32Như vậy là Kinh Bắc Bắc Ninh chỉ còn một quyền xin challenge ở trong set đấu thứ 3 này nữa mà thôi. Sự chia đang là 9-8. Nhưng về Hóa Chất Đức Giang Hà Nội. Hà Nội mà họ tập hoàn lên thật sự. 9 đều. Hoàng Hồng Hạnh. Tú Linh. Tám cá nhân gần tịt gần lời. Hồng Hạnh. Thu Hương. Hoàng Hồng Hạnh. Thị Huyền. Pha bỏ nhỏ của Onuma. Tú Linh. Cứ bật ตกบอลก็ต้องดูบ้างเนาะตีหวงจังก่อฮวังฮงไห่ฮงไห่ฮงไห่đánh bóng không qua lưới và đó là điểm số cho Kinh Ba Bang Ninh คือเซตนี้แบบยาวมากเฮืองจางพา đánh bóng của Hồng Ngát set đấu thứ 3 đã khép lại với chiến thắng cho Hóa Chất Đức Giang Hà Nội chủ công mang áo số 1đangคือไม่ผ่านแน็กจอดไปที่เดือดตุ้งมาสันไทยโชดานชิเนื้อที่ส่วนเดี๋ยวตุ้งลาฮวังฮงไห่โมเดียมเนื้อโชฮวาชิตุสังฮานอยเมย์บุญแพ้แล้วว่าจะกับ102โดยท่านกวางนิงหรือนิงบิงโดเวโก้การ đấu bán kết ngày mai thì thằng của Ninh sẽ đối đầu với Ninh Bình Đô Veco và đó là trận đấu mà đội bóng nào thắng sẽ tiến vào bán kết với tư cách là đội xếp thứ hai ở bảng BTrong khi đó thì ở bảng B, Bộ Tư lệnh Thông tin đã kết thúc vòng bảng của mình với vị trí nhất bảng. Và đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Dũng sẽ là đội thua trong cặp đấu giữa Kinh Bắc Bắc Ninh và Hóa Chất Đức Giang Hà Nội. Cặp đấu mà chúng ta đang theo dõi. Và có lẽ là trận đấu này sẽ khép lại chỉ sau 4 set mà thôi. Chưa có dấu hiệu cho thấy Kinh Bắc Bắc Ninh sẽ trở lại. Và vừa có thêm một điểm nữa cho Hóa Chất Đức Giang Hà Nội.
tình huống bỏ nhỏ của Tú Linh. Hàng cân anh cân cân nhớ mà. Là cách biệt lớn nhất. Sẽ tạm thần đã được bảo nè. Chắc Hà Nội đã tạo ra với Bắc Quang Ninh từ đầu trận cho đến giờ. Vân Hà và Thu Trang. Hồng Phương. Hàng cân anh cân nhớ lời chân thường xịt tem rồi đó không? Đi. Hoàng Hồng Hạnh. Chu Thị Ngọc. Bóng trong sân. Đó là điểm cho Kinh Bắc Bắc Ninh 14-23. Và Hóa Chất Đức Giang Hà Nội chỉ cần đúng một điểm nữa thôi để kết thúc trận đấu ngày hôm nay. Bóng ra ngoài. Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng chung cuộc cho Hóa Chất Đức Giang Hà Nội. Đội bóng của huấn luyện viên Padesuk Wanachot đã vượt qua Kinh Bắc Bắc Ninh sau 4 set đấu, một màn lội ngược dòng thành công. Sút thải có phè léo, sẽ đài nữa. Có phè 3-1, แต่เขาก็แบบตามคะแนนกันติดๆมากนะครับก็ถือว่าพี่วนาพี่อานุมานก็ช่วยทีมได้ดีมากนะครับก็นั่นแหละเป็นความเป็นการวิจารณ์การแข่งขันวอลเลย์บอลระหว่างทีมบิงกิ้งบักบักหนึ่งแล้วก็วาชัดดึกจางฮานอยนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามในการแข่งขันต่อไปมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ